สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับจากช่องอาร์ตเบคหลังจากที่ EP ที่แล้วเนาะเราทำตัวซอสพิซซ่าไว้นะครับวันนี้นะครับ EP นี้เราจะมาทำตัวแป้งพิซซ่ากันแล้วก็จะมาประกอบร่างให้เขาเป็นพิซซ่าโฮมเมดกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนผสมนะครับอันนี้ในนี้ก็จะเป็นแป้งขนมปังนะครับอย่างเดียวเลยแล้วก็อันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับยีสต์ใช้ยีสต์จืดนะครับเพราะว่าสูตรนี้น้ำตาลน้อยมากเนี่ยครับน้ำตาล10กรัมแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็น้ำเย็นเนาะใช้เครื่องนะครับเดี๋ยวผมผสมพวกนี้ลงไปก่อนเลยโอเคผมขอใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่คนละข้างเลยนะครับอย่าให้เขาโดนกันโอเคยีสต์ครับพอใส่ทุกอย่างเสร็จผมก็จะกรบกรบแล้วก็เอาแป้งเคลือบตัวยีสต์ตัวเกลือตัวน้ำตาลแล้วหลังจากนั้นก็คนรวมกันนะครับโอเคพอได้แบบนี้จะตามด้วยน้ำนะครับน้ำเย็นโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องผสมกันครับโอเคครับอันนี้ผมจะใช้มือแล้วนะครับมันก็จะสั่นๆ นิดนึงตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็อยู่ในโถผสมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเครื่องนะครับระดับแบบความเร็วต่ำนะครับให้ส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนก่อนโครงสร้างเขาแข็งแรงก็จะใส่ตัวน้ำมันมะกอกลงไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดินเครื่องก็นวดไม่นานนะครับก็ส่วนผสมก็จับตัวกันละเดี๋ยวผมลองเช็คดูนะครับว่าเขาแห้งเกินไปหรือเปล่าโอเคยังนุ่มๆนะครับก็แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วนะครับเป็นระดับกลางเนาะแล้วก็นวดต่อโอเคครับก็โครงสร้างก็เริ่มรัดตัวกันมากขึ้นแล้วนะครับลองเช็คดูโอเคมาดูแบบเริ่มยืดเนาะได้ละเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเลยเพราะถ้าทำเพื่อนๆก็ค่อยๆใส่นะครับแต่นี่ผมถือมือเดียวผมก็เลยใส่หมดเลยโอเคแล้วก็นวดจนได้ฟิล์มระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันพอเขาเริ่มซึมก็ปรับเป็นระดับ2นะครับเดี๋ยวเช็คแป้งดูนะครับยืดได้เยอะครับแล้วก็โอเคครับประมาณนี้ผมได้ละนะเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะต่อนะครับก็อันนี้ผมนวดไม่ได้ให้มันเป็นฟิล์มแบบ 100% เหมือนตัวขนมปังขนมปังหวานที่ผมทำเนาะก็น่าจะได้ราวๆสัก 80% เนาะเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่ามันประมาณไหนโอเคก็ลักษณะโครงสร้างนะครับเนาะเป็นฟิล์มนะครับขอบก็ยังมีการแบบขาดแบบหยักๆอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับให้เขาเป็นก้อนกลมนะครับแล้วก็พักไว้ในนี้แหละในโถผสมโอเคใช้สครับเปอร์มาช่วยก็พับนะครับพับโอเคครบรอบปึ๊บยกขึ้นมาโอเครวบไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพักไว้1ชั่วโมงเนาะคลุมพลาสติกนะครับพักไว้1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวครบ1ชั่วโมงก็มาตัดแบ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวพิซซ่านะครับก็ครบ1ชั่วโมงแล้ว
เรามาลองเช็คแป้งกันดูครับโอเคโรยไปนิดนึงเนาะนี่นะครับก็โรยแป้งนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เป็นเนาะแผ่เขาให้เป็นสี่เหลี่ยมโอเคจะตัดแบ่งเป็นก้อนละ100กรัมนะครับก็ตัดแบ่งจนครบเลยนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นรูป P-shape ไว้ก่อนเลยนะครับวิธีการ P-shape ก็ขึ้นเป็นทรงกลมนะครับรวบๆๆไปเลยเนาะม้วนนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เก็บไปก็พอ P-shape นะครับขึ้นรูป P-shape เสร็จแล้วผมจะคลุมพลาสติกพักไว้45-60 นาทีนะครับรอจนเขาขึ้นเต็มที่เลยเขาพุบแบบเต็มที่เลยแล้วก็มาคลึงแป้งแล้วก็ใส่หน้าแต่งหน้าพิซซ่ากันนะครับระหว่างที่ผมนะครับรอตัวแป้งพิซซ่านะก็จะมาเตรียมส่วนของท็อปปิ้งนะครับโอเคจะใช้ตัวแฮมนะครับก็จะหั่นให้เขาชิ้นเล็กกว่านี้นะครับเอาไว้โรยหน้าโอเคก็แฮมก็ประมาณนี้น่าจะได้ครับอันนี้ก็เตรียมผักไว้อีกอันนึงนะครับเป็นผักเหลียงนะครับเราจะท็อปปิ้งด้วยผักเหลียงอันนี้ก็จากครั้งก่อนที่ทำไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ทำรอบใหม่นะครับก็เหมือนเดิมต้มนะครับแล้วก็คลี่ๆเขาออกนิดนึงนะครับแล้วก็ซอยไม่ต้องเล็กมากนะครับใครจะใส่แค่แฮมกับชีสก็ได้นะครับเพราะว่าท็อปปิ้งในพิซซ่าเนี่ยมันครีเอทได้หลายอย่างนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพักเขาไว้ด้วยกันนะโอเคทีนี้ก็รอตัวแป้งพิซซ่าของเรานะครับอันนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่า30นาทีเขาก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมนะครับก็วอร์มเตาอบที่ไฟ230ได้เลยครับรออีกนิดนึงเดี๋ยวพอเขาคลายตัวมากกว่านี้เราก็มารีดแล้วก็แต่งหน้าเป็นพิซซ่านะครับแล้วก็เข้าอบได้เลยโอเคครับก็อันนี้ผ่านไปนะครับครึ่งชั่วโมงเนาะผมก็ขึ้นรูปไปก่อนเลยนะครับก็ตบไล่อากาศนะครับผมดึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวโดเขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเวลาเพื่อนๆทำนะครับก็อาจจะพักนานกว่านี้อีกนะครับเพราะจากที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้พอยืดเขาก็ดึงกลับนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรูปกันดูวิธีการขึ้นรูปพิซซ่านะครับใครจะใช้ไม้คลึงก็ได้เนาะก็รีดไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นทรงกลมถ้ากลมไม่ได้ก็เอาให้กลมที่สุดนะครับเท่าที่เราทำได้ก็จะยืดไปยืดมาแล้วก็ตกไปตกมานะครับก็ดึงขอบนะครับสูตรเนี่ยที่ผมทำนะครับตัวขอบจะค่อนข้างเหนียวเพราะว่าตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ผมทำแป้งตัวขอบจะหนานะครับตรงกลางจะบางเนาะถ้าเวลาเราทำเราก็พยายามรีดขอบให้บางด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเราอบเนี่ยจะได้ออกมากรอบนะครับวิธีการขึ้นรูปนะครับทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะก็ดึงแล้วก็ยืดนะครับคล้ายๆกับการนับลูกประคำแล้วก็ตกไปตกมานะครับค่อยๆดึงนะครับไม่งั้นเขาจะขาดเนาะค่อยๆดึงผมก็จะสะบัดไปสะบัดมานะครับนะครับก็พยายามทำให้เป็นวงกลมนะครับใครทำวงกลมไม่ได้ก็เป็นวงรีหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ครับก็เราทำเองแต่ถ้าทำขายนะครับก็ค่อยๆฝึกมือไปเรื่อยๆ
ครับผมก็ได้แล้วก็จะวางพักนะครับพักไว้โอเคครับอันนี้เนาะก็ได้ละนี่ก็เป็นซอสมะเขือเทศนะครับที่ทำไว้โอเคก็อันดับแรกก็ปาดซอสลงไปก่อนเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าปาดให้ทั่วแป้งเป็นแบบลีนก็คือไม่มีเนยนมแล้วก็ไข่นะครับมีน้ำตาลต่ำนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ตัวผักเหลียงนะครับที่เตรียมไว้เนาะไม่ต้องเยอะนะครับใครมีมะเขือเทศก็สไลด์นะครับใส่ลงไปได้เหมือนกันจากนั้นผมก็จะใส่แฮมลงไปนะครับเป็นไส้กรอกก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเวลาเราทำกินเองเนาะเราก็เลือกท็อปปิ้งที่เราชอบปริมาณตามชอบเลยนะครับแต่พิซซ่าเนี่ยต้องกินตอนที่เขาร้อนๆ อยู่นะครับเขาจะได้แบบยืดๆชีสจากครั้งที่แล้วที่ทำขนมปังผักเหลียงอบชีสก็โรยชีสเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอบเลยนะครับไป230อบ12นาทีนะครับโอเคเตาอบพร้อมแล้วนะครับวิธีการที่จะเอาพิซซ่าลงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมจะใช้แผ่นอันนี้นะครับแผ่นรองอบแล้วก็ใช้ถาดไม้หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็สไลด์ตัวพิซซ่าลงไปเลยนะครับให้เขาโดนกับพื้นเตาไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้สปริงตัวขึ้นมานะครับใช้ความร้อนสปริงตัวขึ้นมาอบเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับโอเค12นาทีนะครับก็มาดูตัวพิซซ่ากันอันนี้ก็เป็นพิซซ่าของเรานะครับผมก็จะเอาขึ้นพักบนตะแกรงครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปกินที่ร้านนะครับก็กินแบบร้อนๆนะครับเพราะว่าชีสที่ใส่เนี่ยจะเป็นแบบโฟชีสนะครับมีชีสหลายๆตัวรวมกันอันนี้เพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวที่เขาเย็นแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะแป้งก็จะแบบนี่นะครับสไตล์ยุโรปนิดนึงโอเคก็จะมีโครงสร้างมีโพรงอยู่นะครับชิมเลยเนื้อเขาจะประมาณนี้นะครับจะเหนียวเหนียวนิดนึงเนาะสูตรนี้ก็โอเคครับอร่อยครับหอมมากเลยนี่ก็เป็นส่วนผสมของตัวพิซซ่าโฮมเมดของเรานะครับลองทำดูนะครับหวังว่าคงทำไม่ยากนะครับก็เตรียมซอสนะครับแล้วก็ทำแป้งเนาะอยากจะท็อปปิ้งอะไรก็เลือกได้ตามใจชอบเลยหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ